ครับผมสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับเซอร์ให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมส์แบงค์นะครับผมวันนี้ยังหนีไปไหนไกลไม่ได้ครับผมราชบุรีเช่นเคยครับผมก็โทรมาครับ3รอบแล้วครับผม3รอบแล้วครับขอใช้ภาษาลึกๆภาษาโบราณนะครับผมเพราะว่าพอรู้จักกันนะครับผมนี่เก่ามั้งไม่เก่ามั้งเจ้าของบ้านไม่ประสงค์นะครับให้ถ่ายหน้าตานะครับผมเนื่องจากหน้าตาดีมากครับผมเป็นดาราอยู่นะครับผมซึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมก็คลิปนี้ขอเบิร์นรูปภาพเจ้าของบ้านนะครับผมจุดประสงค์ของการขายนะครับผมเนื่องจากเสียน้ำเต้าปูไปเยอะนะครับผมไฮโลไพ่และตัวนะครับผมซึ่งก็ดังนี้แหละครับผมเราจะมาไล่ได้ดูกันก่อนแล้วกันครับผมไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวหมาเก็บขาให้ดีนะครับผมเก็บขาให้ดีนะครับผมโอเคเลิกไม่กลับงับเขาให้งับเขาให้ไม่หลุดค่ายานะเพื่อนไม่หลุดค่ายานะเพื่อนมานี่เอามาตัวป่ะเท่าไหร่วะราคาตี 20,000 20,000 เย็ดเค้กใครยิงจบเนี่ยนะทั้งหมดอ่ะตี 20,000 ใส่ร่มๆดูเดี๋ยวหาอุปกรณ์ตัวช่วยก่อนอะไรวะนั่นน่ะซื้อไม่โดนนี่มันจะฟันจะคนซื้อเลยเหรอมันก็โหดเกินไอ้เกี่ยวกับหน้าบ้านเหรอโอ้โหขันโอ้โหเป็นรูอ่ะเลยที่มันน้อยๆก่อนแล้วกันเก่าได้ใจจริงๆโอ้โหพออ่านมั้งถ้าไม่ทุนซื้อดูรุ่นไหนหรือสองอ่ะเราดิหน้าแอนมีกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรไหมมีผ้าอะไรไหมเพราะว่าโดนด่ามาหลายคลิปแล้วที่ไม่ลองผ้าเนี่ยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วโดนไอ้นี่กินเข้าไปในน้ำเต้าปูปลานะสบายเลยเดี๋ยวมันก็ได้เนาะโอ้โหเยอะปริมาณเท่านั้นหรอเก็บดีชนะเหรียญแพงเลยนะพับยศหลวงพ่อดำวัตตุยงครับผมตัวจริงเสียงจริงสวยแชมป์โลก1เหรียญบอกเยอะไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเจ้าของบ้านไม่ขายไม่มีน้ำเลี้ยงจริงๆอ่ะร้านปิดอ่ะเอาน้ำมาเพปซี่ก็ได้ข้าวก้นบาทหลวงปู่เกษมครับผมนี่ข้าวก้นบาทครับผมหลวงปู่เกษมเขมมะโกครบแฟนน้องแก่นเลยนะแต่งเกี้ยวมากเพื่อนเป็นต้องนี่ปู่บุญดอนสลาว
ปลุกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพลีครับผมปู่บุญดอนสลาวครับผมเอาไหมสบายครับไอ้ที่มันย่อยก็จะบอกนะครับว่ามันย่อยเพราะเนื่องจากบางครั้งดูเหมือนมันเยอะครับผมแต่บางครั้งพระบางองค์เนี่ยราคาข้างงวดเนี่ยถูกมากไม่เป็นที่นิยมครับผมก็ต้องเอาไปเทกองในสนามนะครับผมตอนนี้เจ้าของบ้านเรียกมา 20,000 บาทนะครับหลุดไหมชุดนี้20,000ถ้า20,000ยังไม่รอดคิดว่าไม่รอดเหรียญเฉพาะเหรียญเนี่ยเหรียญเงี้ยครับผมถ้าใครสนใจนะถ้าใครคิดว่าแพงหรือว่าผมซื้อถูกนะอินบ็อกซ์มาซื้อผมนะผมเอาเหรียญละ20แต่ต้องซื้อหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะคัดไอ้ที่พอเป็นกำไรที่ผมพอไปได้ครับผมเผื่อคิดว่าแพงอินบ็อกซ์มานะครับผมผมขายเหรียญละ20เดี๋ยวผมนับเหรียญให้เลยครับผมเหรียญก็น่าจะถ้าเหรียญน่าจะเป็นเยอะนะน่าจะเป็นเยอะนะเป็นร้อยน้อยนะไม่น้อยไม่น้อยครับแต่ดูแล้วมันวันนั้นทำไปคลิปหนึ่งซื้อ6องค์ซื้อ6องค์ 4,500 เขาว่าโคตรถูกเลย วันนี้ถ้าต่อเขาได้เนี่ยนะโดนอีกเปล่าไม่รู้โดนอีกเปล่าไม่รู้เยอะๆหน่อยครับผมแต่ว่าเป็นพายย่อยมาช่วยครับนะลูกเดี๋ยวหาที่ตั้งไลกี้ครับเจ้าของบ้านนะครับเรียกมา20,000ตอนนี้เน็ตแล้วครับ12,0002,000ไม่โดนนะพูดเล่นเดี๋ยวมันปล่อยหมากัดครับผมเดี๋ยวมันปล่อยหมากัดครับผมเอาไปไว้ใกล้ๆหน่อยดีกว่าครับผมว่าเราซื้อไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมอินบ็อกซ์มานะครับผมเราขายให้องค์ละ20บาทนะครับผมแต่มีข้อแม้ต้องซื้อไปหมดเลยนะครับผมองค์ละ20พอครับผมเพราะว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมทั้งค่าน้ำมันค่ากินค่าเดินทางต่างๆนะครับผมเราดีอ่ะเสียดายหักทับข้าวสวยเป็นพันนะทับข้าวเสียดายมาอะไรมะพร้าวกล้วยทูบเอามือนึงอันนี้ไม่เอาทะลุมันทะลุโอเคเดี๋ยวถ่ายเจ้าของบ้านนะครับผมเจ้าของบ้านไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมเนื่องจากเป็นดาราดังนะครับซึ่งเป็นข้อพิพาทอยู่ในวงการโซเชียลนะครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสันขวานพระเครื่องนะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0928375218นะครับอย่าลืมนะครับมังมอเตอร์สันขวานฟอร์แครสนะครับต้องการเงินสดพระคุณช่วยได้ครับผมอันนี้ก็จบไปเดี๋ยว10,000ท้วนนะนี่ไม่เอาใช่ไหมไม่มีค่าน้ำนะไม่มีหรอกไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนติดต่อมาบอกว่าเนี่ยตรงบ้านดอนมีพระขาย
พอผมเห็นหน้าปุ๊บผมก็รู้เลยอ๋อผมรู้จักครับผมเลยไม่โดนค่าน้ำอีก500ขายฟันเมียจิ๊กเหรอ7 8 9ทำคนละพันนะคนนี้ยังมี 9,000 9,000 จริงๆนะขายใบทำไม่ปกละหมื่นละงงปกไหนเกินหรือเปล่ามีอะไรดูแล้วมีปูเข็มก็ฟงก็ฟักกี่หมื่นก็ซื้อไม่เป็นไรครับลองดูใจมากถามเขาดูนี้เอาหมื่นนึงวันนั้นไปมันก็เป็น 9,000 แล้วกูเหี้ยอีกนะเจอปึกนี้จะ 9,000 อีกปึกนั้นเก้าเลยบ้านับที่มึงที่10ใบ5 7 8 9 10เบอร์ๆครับผม 10,000 บาทครับผมเยี่ยมครับมันเหลือเป็นนี่มั้งเขาเหลือปึก 9,000 ปึกจริงๆว่ะจ่ายหมดเยอะเหลือแพงไม่กลัวจะต่อของมันค่อยลดนะของมันแสนเขาเปิดซื้อได้หมดอยู่แล้วเขาเปิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะดูบอกให้ไม่ลดด้วยเออลด100ยังไม่ลดเลยเคยถามแล้วเราพาดีไหมพาแล้วไหมแพ้ดิเจอไอ้นี่นะลูกกระจกปูอินแต่เละแล้วนะที่มีทองแดงรุ่นแรกอ่ะอืมเท่าไหร่ประมาณ5ไปซื้อเอาตะกรุดไว้อยากได้โอเคงั้นคลิปนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมพระของเราเนี่ยครับจะคัดหัวกะทินะครับยอดนิยมเอาไปประมูลนะครับในรายการพักเครื่องสันขวานนะครับของFacebook เพจเรานะครับผม17:30 น.ถึง19:30 น.นะครับผมทุกๆวันอังคารพฤหัสศุกร์นะครับผมสำหรับคอนเทนต์นี้ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ